This call is now being recorded. โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทางนี้เหมือนยังไม่ตื่นเลยเนาะนักเรียนปลายทางตื่นยังคะยังทางนี้รู้ด้วยว่าทางนู้นยังไม่ตื่นเพื่อนๆปลายทางพร้อมแล้วโอเคนะคะนักเรียนปลายทางได้ยินเสียงครูไหมคะได้ยินนะได้ยินนะคะโอเคสวัสดีเพื่อนๆปลายทางระหว่างที่เตรียมความพร้อมนะคะโรงเรียนแม่สีหลวงได้ยินเสียงไหมครับได้ยินนะโอเคครับได้ยินไหมคะโอเคในเรียนเมื่อคาบที่ผ่านมานะคะคาบที่ผ่านมาครูฝากนักเรียนนะให้ไปทบทวนความรู้เดิมความรู้เดิมที่ครูถามหานั่นก็คือเกี่ยวกับสามเหลี่ยมแล้วก็ความคล้ายใครลองไปหามาบ้างใครหาเจอบ้างใครได้ไปหามาบ้างมีข้างหน้าไปหามาข้างหน้าหาอะไรเจอบ้างเจออะไรมาบ้างเข้าไปดูเฉยๆแต่ก็ไม่เจอเข้าไปดูเฉยๆแต่ก็ไม่เจออะไรเข้าไปดูที่ไหนคะเว็บอะไรสักอย่างหนึ่งใน Google เข้าไปหาแล้วยังไม่เจออีกเหรอเข้าไปยังไง Google เข้า Google แล้วยังไงต่อพิมพ์คำว่าสูตรสามเหลี่ยมแล้วก็ได้พีทาโกรัสมาได้ยังคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะได้ยินเคยได้ยินคำว่า AI ไหมไม่เคยเลยเหรอเฮ้ย AI นะคะ AI เดี๋ยวนี้ AI นะคะพูดง่ายๆอาจจะเป็นแอปหรือว่าเว็บไซต์อะไรต่างๆที่เขาทำงานแทนเรานะคะเขาสามารถเดี๋ยวนี้เขามี AI สามารถจะประมวลผลนะคะคิดหาคำตอบให้เราได้เลยนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นเราจะต้องใช้คำสั่งหรือว่าคีย์ข้อมูลเฉพาะลงไปมันถึงจะได้คำตอบตรงตามที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเรายังจะต้องนั่งเรียนอยู่ไหมในเมื่อเรามี AI ช่วยหาคำตอบเรียบร้อยแล้วต้องเรียนค่ะต้องเรียนอย่างน้อยเพื่อจะสั่งเขานะคะว่าจะให้เขาทำอะไรนะคะอย่างเมื่อกี้เพื่อนบอกเซิร์ชใน Google แสดงว่าเรายังใช้คำที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะคำตอบที่ได้มามันเลยไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราค้นหานะคะเพราะฉะนั้นยุคนี้ไม่ว่าจะมีแอปนู่นนี่นั่นที่ช่วยเฉลยนะคะอย่างเช่นควันด้าครูเคยได้ยินควันด้าไหมเคยใช้ควันด้าไหมรู้จักไหมเคยที่ตากพี่เขารู้จักนะคะที่ตากพี่เขารู้จักดีนอกจากควันด้าแล้วมีอะไรอีกฮะแคนวาตรงนี้ใช้อะไรนะเอาแคนวาเจอไหมมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมคะโฟโต้แมทมีโฟโต้แมทด้วยฝั่งนี้แคนวาวันด้าโฟโต้แมทฝั่งนี้ล่ะแชทอะไรคะแชท GPT Gemini รู้จัก Gemini ไหมรู้จักมีอะไรอีกไหมเยอะแยะมากมายหลายค่ายนะคะแต่ถามว่าสิ่งที่นักเรียนพูดมาครูเคยใช้ไหมนักเรียนครูก็เคยใช้แต่ถ้าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ตอบเรามาไม่ตรงคำถามเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้ที่จะคุยกับเขาให้รู้เรื่องเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหนูรอแอปตอบให้เลยค่ะนะคะแอปก็บอกเธอจะเอายังไงคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเนาะนะคะนี่คือเสียงบ่นจากแอป
นะคะมีนะคะมีค่ะมีค่ะนะเสียงบ่นจากแอปอ๋อเพื่อนบอกว่าแก้ซึมเศร้าได้นะคะนั่งคุยกับแอปได้ค่ะได้เขาจีบแอปเลยนะค่ะนักเรียนทีนี้เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนครูก็ลองนั่งวาดรูปนะคะนั่งวาดรูปเมื่อคืนอยากได้สามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเมื่อคืนอยากได้สามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มันหน้าจั่วจริงๆนะคะเอ๊ะจะวาดยังไงให้เป็นหน้าจั่วนะคะนั่งลองวาดเองแล้วเหมือนเด็กอนุบาลวาดยังไงก็ไม่รู้นะคะก็เลยหาตัวช่วยวาดนะคะนักเรียนอ่ะเคยรู้จักตัวนี้ไหมคะจิโอจิบ้าไม่เคยได้ยินเลยเหรอไม่เคยได้ยินเลยเหรอหลุดเหรอคะปิดมาแล้วปิดมาแล้วค่ะปิดมาแล้วได้เหรอไปแล้วเย้ทำไมอ่ะนี่ค่ะนักเรียนระหว่างที่รอนะคะเดี๋ยวปรับเสียงสักครู่หนึ่งนะคะนักเรียนเปิดในชีตไปหน้าที่ห้า
นะคะหน้าที่5อ่ะเดี๋ยวเข้าทฤษฎีบทกันเลยหืมอ่ะเปิดไปหน้าที่5นะคะลองอ่านตัวหนังสือเยอะๆที่ตัวหนังสือมันเยอะๆเออตัวหนังสือเยอะๆลองอ่านดูซิต่อจากนี้ไปนะคะนักเรียนเราจะเริ่มเข้าสู่ทฤษฎีบทที่1นะคะอ่ะลองอ่านในกรอบสิในกรอบครูเขียนให้เป็นข้อความในวงกลมที่เท่ากันทุกประการนะคะนักเรียนลองนึกภาพสิมันจะเป็นยังไงวงกลมที่เท่ากันทุกประการวงกลมที่ทําโดยวงเวียนใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีอันอื่นช่วยทําไม่ต้องวงเวียนก็ได้วงกลมที่เท่ากันทุกประการมันจะมีลักษณะเป็นยังไงคะรัศมีเท่ากันนะคะถ้ารัศมีเท่ากันเส้นรอบวงเท่ากันไปด้วยได้ไหมเท่ากันด้วยนะคะถ้าเกิดมันมี2รูปนะคะต้องเช็คก่อนว่ารัศมีมันกลางเท่ากันไหมแค่นั้นนะคะแต่ถ้าหรือในอีกอย่างนึงก็คือมันอยู่ในวงกลมรูปเดียวกันนะคะนี่คือคำว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการนะคะแล้วมีอะไรอีกนะคะหรือในวงกลมเดียวกันถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางนะคะนักเรียนในรูปนี้ก็คือในรูปนี้นะคะจุดศูนย์กลางเป็นจุด A ครูตั้งชื่อให้เป็นจุด A นะคะถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันแล้วนะคะบังคับให้เท่ากันก่อนนะคะอันดับแรกสิ่งที่เรามีคือมุมที่จุดศูนย์กลางเท่ากันก่อนนะคะถ้ามันเท่ากันแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่น2รูปแบบนี้ที่ครูวาดมาให้เนี่ยเขาบอกว่าส่วนโค้งที่รองรับมุมนะคะส่วนโค้งที่รองรับมุมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่คือส่วนโค้งที่รองรับมุมนะคะส่วนโค้งที่รองรับมุมนี้นะคะจะยาวเท่ากันนะคะแต่อันดับแรกนะคะอันดับแรกจะต้องมีมุมที่จุดศูนย์กลางให้มันเท่ากันก่อนให้มันเท่ากันก่อนนะคะถึงจะได้ว่าส่วนโค้งที่รองรับมุมเนี่ยมันเท่ากันในทํานองเดียวกันค่ะข้างล่างเขาก็มีข้อความที่บอกว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการนะคะหรือในวงกลมเดียวกันโอเคยังอยู่ในวงเดิมนะคะถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วก็คือส่วนโค้งที่รองรับเนี่ยค่ะถ้าส่วนโค้งเท่ากันก่อนนะคะสิ่งที่จะตามมาก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางมันจะเท่ากันด้วยนะคะถ้านักเรียนไปค้นหนังสือเล่มอื่นหรือเว็บอื่นนะคะนักเรียนข้อนี้เขาอาจจะแตกเป็น2ทฤษฎีบทนะคะได้ทั้งขาไปขากลับนะคะแต่ในนี้ครูรวมเอามาให้อยู่ในทฤษฎีบทอันเดียวจะได้ดูไม่เยอะนะคะแต่ความจริงแล้วมันมี2บททั้งขาไปแล้วก็ขากลับอยู่ในบทเดียวมีเยอะมันวุ่นวายใช่มั้ยนะคะข้อนี้มันวุ่นวายดีเพื่อนบอกทีนี้ต่อไปนะคะต่อไปทฤษฎีบทที่1ผ่านไปแล้วนักเรียนทฤษฎีบทอันนี้ครูลองวาดรูปนะคะแล้วก็ลองใช้โปรแกรมวัดออกมาเห็นตัวเลขที่อยู่ข้างล่างมั้ยสัญลักษณ์ขยึกขยืงครูนะคะครูลองวัดมุมนะคะแล้วก็วัดส่วนโค้งออกมาปรากฏว่ามันเท่ากันจริงๆนะคะอันนี้คือทฤษฎีที่1ต่อไปทฤษฎีที่2นะคะลองอ่านในข้อความในอันนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าในวงกลมเดียวกันนะคะมุมที่จุดศูนย์กลางมุมที่จุดศูนย์กลางนะจุดศูนย์กลางก็คือจุด A นะคะมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็น2เท่าของอะไร
2เท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งนะคะใครยังนึกไม่ออกลองดูรูปนะคะของมุมในส่วนโค้งนะคะและจะต้องเป็นส่วนโค้งที่เท่ากันด้วยนะคะก็เลยใส่สัญลักษณ์ย่อๆไปนะคะว่าถ้ามุมที่ส่วนโค้งกลาง x เห็นตัวเองน้อยๆถูกไหมนะคะถ้ามุมบนส่วนโค้งกลาง x นะคะมุมที่จุดศูนย์กลางจะเป็น 2x นะคะโดยเน้นที่คำว่าจะต้องอยู่บนส่วนโค้งเดียวกันนะคะลักษณะดังรูปต่อไปนะคะทฤษฎีที่3ทฤษฎีบทที่3นะคะในตัวหนังสือเขาบอกว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันนะคะถ้ามุมในส่วนโค้งรูปภาพนี้มุมในส่วนโค้งนะคะถ้ามุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากันบังคับก่อนว่าจะต้องมีมุมเท่ากันนะคะถ้ามุมเท่ากันแล้วเป็นยังไงส่วนโค้งที่รองรับมุมจะยาวเท่ากันด้วยเหมือนไหมคล้ายๆกับ2ทฤษฎี 2-3 อันแรกนะคะอันแรกของเราเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางส่วนโค้งเท่ากันมุมเท่ากันนะคะอันที่3เป็นมุมบนส่วนโค้งนะคะคนละประเภทมุมนะคะถ้ามุมเท่ากันส่วนโค้งเท่ากันหรือถ้าส่วนโค้งเท่ากันก็จะทำให้มุมเท่ากันด้วยนะคะส่วนทฤษฎีบทที่2นักเรียนมันเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างมุมบนส่วนโค้งกับมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะมุมที่จุดศูนย์กลางจะใหญ่กว่าเป็น2เท่านะคะถ้าเกิดว่ามันอยู่บนส่วนโค้งเดียวกันคร่าวลองมาทำแบบฝึกหัดสู่สถานการณ์จริงๆนะคะนักเรียนลองเปิดแบบฝึกหัด 2.1 ข้อ1ใหญ่นะคะเขาบอกว่าจากวงกลม O วงกลม O ก็คือมีจุดศูนย์กลางเป็นจุด O นะคะถือว่าเป็นการกำหนดให้ทั้งหมดเลยข้อนี้เขาให้หาค่า x อยู่ตรงไหนบ้าง x อยู่ตรง e นะคะเพื่อนตอบว่า25หรือเปล่าถูกต้องค่ะ25มาจากไหนเพราะว่านักเรียนลองดูรูปมีสามเหลี่ยมเรียกว่ามุมบนส่วนโค้งหรือมุมในส่วนโค้งนะคะอันดับแรกสิ่งที่ควรจะทำคือดูก่อนว่ามันอยู่บนส่วนโค้งเดียวกันไหมครูระบายสีตรงนี้มันอยู่บนส่วนโค้งเดียวกันนะคะรูปภาพเนี่ยมันอาจจะคว่ำๆง่ายๆตะแคงหลอกเราเฉยๆนะคะมันอาจจะคว่ำตะแคงหลอกเราเฉยๆอันนี้ส่วนโค้งเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราลองดูมุมบนส่วนโค้งเดียวกันนะคะไม่ว่าจะมุมไหนนะคะมันจะกลางเท่ากันเสมอเลยเพราะฉะนั้นข้อ 1.1 มุม x กลางเท่าไหร่คะ25องศานะคะนี่คือวิธีการใช้เอาทฤษฎีบทมาใช้นะคะต่อไปค่ะข้อ 1.2 หาค่า x อยู่กลางๆเลยx อยู่กลางๆเลยลองดูก่อนค่ะลองดูของตัวเองก่อนมุม x หามุม x ลองดูข้อ2ค่ะลองดูข้อ2ลองดูข้อ2ค่ะ 1.2 ค่ะThank you.
ได้ยังคะมีใครได้หรือยังได้ไหมเพื่อนตอบเท่าไหร่นะเพื่อนตอบว่า55อ่ะครั้งหน้าตอบ55 1.2 ค่ะ 1.2 ให้หาว่ามุม x มีข้างหลังตอบว่า70 75มีคนตอบว่า25ด้วยมุม x นะ50 50มาจากไหน50มาจากไหนนักเรียนถ้าเป็นครูครูก็จะตอบ50ค่ะรูปเนี้ยถ้าเป็นครูครูก็จะตอบ50ทำไมครูถึงตอบ50นักเรียนดูนะคะตรงนี้ครูจะมองว่ามันมีส่วนโค้งตรงเนี้ยนะเป็นส่วนโค้งที่รองรับเท่ากันเลยดูรูปมันเหมือนจะไม่ใช่ใช่ไหมนะคะรูปภาพมันจะหลอกตาอย่างนี้แหละค่ะแต่ถ้าเราใช้โปรแกรมวาดจริงๆเนี่ยมันจะเป๊ะมากนะคะครูจะมองว่ามันมีส่วนโค้งสีฟ้าเนี่ยค่ะเป็นส่วนโค้งเดียวกันที่รองรับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมุม k มุม x มุม m นักเรียนคิดว่ามันเท่าไหร่50นะคะไม่สิไม่ใช่มุม x มันเป็นมุมในส่วนโค้งไหมไม่มันเหมือนแล้วใช่มันเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางไหมไม่ด้วยนะคะไม่อยู่ในประเภทใดๆทั้งสิ้นนะคะอันดับแรกเราต้องไล่ไปก่อนตรงนี้ได้50นะคะมุม K ได้50เพราะฉะนั้นมุม M ตรงนี้ได้50ด้วยแล้วยังไงต่อดีมุม J เท่ากับเท่าไหร่คะ25นะคะเพราะว่ามันอยู่ในมุมส่วนโค้งมุมส่วนโค้งอันนี้อีกส่วนหนึ่งนี่อีกส่วนหนึ่งจะได้ว่าเดี๋ยวครูลบใหม่อันนี้มุม50ขอเขียนเป็นแบบนี้เนาะมุม50นะคะเท่ากับมุมนี้50นะคะมุมนี้เป็น25ขอใช้สัญลักษณ์ขีดเท่ากัน25ที่อะไรนะตรงที่ว่างๆหรือมุมที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมนักเรียนมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันแล้วได้เท่าไหร่คะ180นะคะเพราะฉะนั้นก็หักล้างออกไปไอ้มุมที่เหลือมันจะเท่ากับเท่าไหร่180ลบ75ก็เหลือเพื่อนบอกได้105ไอ้มุมเนี้ยนะไอ้มุมกลางๆเนี่ยนะมุมกลางๆตรงนี้ได้105มุมกลางตรงนี้ได้105ด้านที่เหลือล่ะด้านที่เหลือมี105มี105มุม L เท่ากับมุม X ไหมเท่า2 X เท่ากับ105บวก105เท่ากับ3 105บวก105เท่ากับ360ทั้งหมดนะคะ360เพื่อนกำลังอธิบายวงกลมตรงนี้360นะคะซึ่งในตรงนี้กูเขียนลงมาข้างล่างนะเป็น105ตรงนี้ก็เป็น105ส่วนที่เพื่อนบอกว่ามุม L กับมุม X ที่เหลือนะคะเอา360ลบออกด้วย105ลบออกด้วย105แล้วก็จะเหลือ 2X ค่ะลองคิดในปึ๊บ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 ได้เท่าไหร่นะเพื่อนบอกได้55นะคะลองบวกลบด้วยแล้วเริ่มด้วยตัวเอง
105บวก105เป็น100 210 360ลบ210เท่ากับ150หาร2 75นะคะ75นักเรียนถ้าเวลาที่เราต้องคิดหลายขั้นตอนนิดนึงนะคะแนะนำให้เขียนทดไปกันลืมกันงงนะคะบางทีเราอุ๊ยฉันได้คำตอบ80กลับมาทีเอา80ฉันมาจากไหนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้บูม x กลางเท่าไหร่นะ75นะคะ75โอเคต่อไปข้อ3ข้อ3ง่ายหน่อยข้อ3ง่ายหน่อยข้อ3ง่ายหน่อยค่ะข้อ3ข้างหน้าได้แล้ว45เพื่อนข้างหลังพยักหน้าแล้วใช่ๆฉันก็ได้45มีใครได้ตัวเลขอื่นไหมคะ45อ่ะ45มาจากไหนในมุมนี้มันเท่ากับ94มุมนี้นะคะหรือมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะมันเป็นสัญลักษณ์เขาให้มาแล้วว่ามันกลาง90แล้วมุมบนส่วนโค้งที่มันอยู่บนส่วนโค้งเดียวกันมันอยู่บนส่วนโค้งเดียวกันมันจะเป็นยังไงคะไอ้ข้างในตรงนี้จะเป็น 2x นะคะไอ้ข้างตรงนี้จะเป็น x เดียวเพราะฉะนั้น 2x ตรงนี้ได้เท่ากับ90แล้วแล้วก็เอาไปหาร2จะได้เป็นค่า x ออกมาเพราะฉะนั้นค่า x ตรงนี้ต่อเท่าไหร่นะ45ต่อไปข้อ 1.4 อะไรข้อ 1.4 เมื่อกี้เหมือนข้อ 1.2 เลยอันเดียวกันอันเดียวกันลืมเปลี่ยนรูปลดงานไปได้1ข้อนะคะลองไปดูข้อ2ใหญ่ค่ะข้อ2ใหญ่จากรูปนะคะกำหนดให้ QS ตัด RP QS ตัด RP ที่จุด T นะคะข้ออธิบายไปนะคะ QR เท่ากับ QSQR เท่ากับ QS QR QS มันคือคอร์ดเลยเนาะนะคะมองเหมือนเป็นเส้นคอร์ดเลย RQS นะคะกลาง64องศาโอเคเขาใส่ให้มาแล้วและ RP แบ่งครึ่ง QRS จงหาขนาดของ PSQ where PSQ อยู่นี่นะคะอะไรนะข้างหลังมันได้คำตอบแล้วหามุมน้อยๆ PSQ PSQเราได้ลองสังเกตรูปนะคะจะมีมุมบนส่วนโค้งที่รองรับอันนี้ส่วนโค้งเดียวกันส่วนโค้งที่1รองรับเดียวกันอันเดียวกันนะคะแล้วก็มีส่วนอื่นอีกไหมน่าจะส่วนนี้ส่วนเดียวนะคะจากรูปภาพนะคะจากรูปภาพมุม P เท่ากับมุม Q ก็คือ64แล้วมุมที่เหลือล่ะเมื่อกี้จากโจทย์นะคะนักเรียนจากโจทย์เขาบอกว่าอะไรเท่ากันมั่ง QR
QR เท่ากับ QS QR เท่ากับ QS นักเรียนถ้า QR เท่ากับ QS สามเหลี่ยมรูปนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมอะไรอ่ะสามเหลี่ยมอะไรฮะถ้า QR เท่ากับ QS สามเหลี่ยมรูปที่อยู่ข้างในวงกลมอะค่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมอะไรคะด้านเท่าหรือหน้าตัวด้านเท่าด้านเท่าไหมรู้ได้ไงว่ารู้ได้ยังไงว่า RS มันเท่ากันด้านตอนนี้เพื่อนมีชอยให้เลือก2ตัวว่าจะเป็นหน้าตัวหรือว่าด้านเท่าจะเป็นหน้าจั่วหรือว่าด้านเท่าไหนใครบอกว่าเป็นหน้าจั่วหน้าจั่วคือมีด้าน2ด้านเท่ากันแค่นั้นไหมมีอย่างอื่นอีกไหมหน้าจั่วมีอีกนะหน้าจั่วเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าลากเส้นจากข้างบนเนี่ยค่ะลงมาข้างล่างแล้วก็ตั้งฉากกูใช้สีเหลืองเห็นไหมคะลงมานะคะตั้งฉากกับตรงฐานของตัวนะคะมันจะแบ่งครึ่งด้วยอันนี้คือหน้าตัวมีข้อความไหนที่เขาบอกให้เราไหมว่ามันแบ่งครึ่งเลยนี่นี่นี่อะไรก็ไม่รู้แบ่งครึ่งตรงเนี้ยเออนี่นี่นี่เขาให้มาเนี่ยเนี่ยโอ้อะลองวาดของตัวเองสิลองจิ้มของตัวเองสินี่ไงนี่ไงเนี่ยอะไรอะไรครึ่งครึ่งเนี่ยอะไรอะไรครึ่งครึ่งเนี่ย PR แบ่งครึ่ง QRS PR แบ่งครึ่งอ่ะแบ่งครึ่งมุมเป็นแบ่งครึ่งมุมถ้าเรานึกอะไรไม่ออกนะคะเรียนอ่านโจทย์นะคะเขาให้อันนี้เท่ากับอันนี้ขีดไปเรื่อยๆขีดไปเรื่อยๆอันนี้ขอลบก่อนมันจะจั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะเป็นจั่วหรือว่ามันจะเป็นด้านเท่าถ้าสมมติมีสามเหลี่ยมที่ด้านเท่ากันสองด้านเนี่ยถือว่าเป็นหน้าจั่วเลยไหมมันจะเป็นจั่วตลอดไหมนี่ไงครูถึงให้นักเรียนไปหามาว่าสรุปว่าสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วมันมีอะไรบ้างนะคะถ้ามันมีอันนี้แล้วตอบเลยค่ะตอบได้เลยว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะและถ้าเรายิ่งเรายืนยันได้ว่ารูปนี้มันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเราจะไปต่อได้มันจะมีเหตุผลที่จะเดินไปต่อได้ลองอ่านโจทย์ใหม่ทีสิลองอ่านโจทย์ใหม่ทีสิมุมที่จะให้หานะคะมุม PSQ โอเคมุมนั้นกำหนด QS ตัด RP QS ตัด RP ที่จุด T โอเคไม่มีอะไรนะคะQR เท่ากับ QS โอเคใส่สีฟ้าไปแล้วว่าเท่ากันนะคะ RQS เท่ากับ64เขาใส่มาให้แล้ว RP แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเลย RP แบ่งครึ่ง QRS โอเคแบ่งครึ่งมุมอันนี้หมดแล้วจากที่โจทย์ให้มานะคะจากที่โจทย์ให้มาใส่หมดแล้วใส่หมดแล้วจงหาขนาดของ PSQ PSQ นะคะคือมุมน้อยๆมุมน้อยๆ
มุมน้อยตอนนี้นะคะจากรูปภาพนะคะมีเส้นโค้งที่รองรับเส้นเขียวๆเด้งออกอีกแล้วหรออ้าวคุณเด้งตริงออกเลยเหรออ้าวคุณกัญจนาเด้งตัวเองออกอีกแล้วตอนนี้ลองดูข้อ2นะคะนักเรียนลองดูข้อ2นักเรียนตอนนี้นะคะเท่าที่ครูดูถ้าเพื่อนตอบว่าอะไรนะ58มันมาจากไหน58ฮะเดาเพื่อนบอกว่าลองเดาค่ะ58นะคะแต่ตอนนี้ครูคิดว่าถ้าเกิดเรายืนยันได้ว่าสามเหลี่ยม QRSมันเป็นหน้าจั่วสมมติครูยืนยันได้ว่าสามเหลี่ยม QRS มันเป็นหน้าจั่วนะคะด้านมุมนั้น64แล้วใช่ไหมอีก2มุมมันจะเท่ากันไหมหน้าจั่วเท่านะคะถ้าเรายืนยันได้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเราจะมีข้ออะไรมายืนยันได้ว่าไอ้สามเหลี่ยมรูปนี้ที่เราว่าเนี่ยมันเป็นหน้าจั่วฮะถ้าเรายืนยันได้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วหมายความว่ามุมนี้นะคะมุมเหลืองๆตรงนี้ทั้งหมดเลยนะจะต้องเท่ากับมุมเหลืองๆทั้งหมดตรงนี้ถ้าเท่ากันสองด้านแค่นี้มันเป็นหน้าจั่วเลยไหมมันเป็นเลยไหมถ้ามีสองด้านที่เท่ากันมันจะเป็นหน้าจั่วเลยไหมคะเป็นเลยไหมข้างหลังบอกเป็นเลยข้างหน้าบอกไม่รู้เป็นได้ไหมฮะไม่รู้เป็นก็ได้เป็นก็ได้QRP เพื่อนบอกว่าลบๆนี่ก่อนเพื่อนบอกว่าเจอแนวทางใหม่แล้วเพื่อนบอกว่าผมเจอส่วนโค้งที่รองรับอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คืออันไหนอ่ะ Q เดี๋ยวนะ QRP
ส่วนโครงที่รองรับอันเดียวกันสีฟ้าตรงนี้ใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งก็จะได้คำตอบเหมือนกันเพื่อลองหาส่วนโครงที่รองรับอีกส่วนหนึ่งให้ละนะคะก็จะได้ว่ามุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้ง่ายๆเลยถ้าเรารู้จำถ้าเรามองหาส่วนโค้งออกนะคะสามารถใช้ทฤษฎีบทได้เลยเพื่อนยังหาไม่เจอมุมนี้ค่ะมุมนี้มุมนี้มุมนี้นี่นะมุมนี้ที่เขาให้มานะคะนักเรียนส่วนโค้งที่รองรับส่วนเดียวกันตรงนี้นะคะส่วนเดียวกันวาดมามุมนี้มุมหนึ่งกับวาดไปอีกมุมนี้ขอเป็น2ขีดแล้วกัน3ขีดเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้ส่วนโค้งที่รองรับนะคะสีดำๆที่ครูวาดเนี่ยเป็นตัวมองนะคะก็จะได้เลยโจทย์ก็ให้มาเยอะเนาะนะคะแต่เหมือนให้เหมือนตัวหลอกนะคะเพื่อนบอกเพื่อนข้างหน้าบอกไม่ให้ตัวเลขอะไรมาเลยต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3ฮะข้อไหนเอาข้อ2เลยยังไม่มีคนตอบเลยเหรอเราแค่รู้มันเท่ากันแต่เรายังไม่ได้คำตอบขอโทษลืมดีใจรู้แล้วว่าได้แล้วไปเลยรู้แค่ว่ามันเท่าแล้วเราก็จะไปเลยมุมคือยึกคือยืดของครูเท่ากันละมุมคือยึกคือยืดของครูเท่ากันละอันนี้โจทย์ให้มาอันนี้ขอเป็น2ขีด2ขีดนะคะอันนี้ขีดเดียวเพื่อนถามว่าสรุปว่าสามเหลี่ยม Q R T มันเป็นหน้าจั่วไหมมันเป็นหน้าจั่วไหมมันเป็นหน้าจั่วไหมมันเป็นหน้าจั่วแล้วหรือยังเพื่อนถามมันเป็นหน้าจั่วแล้วหรือยังมันเป็นหน้าจั่วแล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่ครูให้นักเรียนไปหาว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยมันเป็นยังไงถึงให้ไปหาเนี่ยเป็นแล้วเป็นแล้วเพื่อนบอกเป็นแล้วถ้าเป็นแล้วจะยังไงต่อไม่รู้ครับถ้าเป็นแล้วจะได้คำตอบไหมได้ได้ว่าเท่ากันเท่ากันแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้แค่รู้มันเท่ากันมุมถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วจริงนะคะมุมภายในสามเหลี่ยมทั้งหมด180องศานะคะมุมหนึ่งเป็นไปแล้ว64ไอ้สองมุมที่เหลือมันจะต้องเท่ากัน180ลบ64เพื่อนบอกได้116 116หาร2 116116หาร2ได้58แสดงว่ามุมทั้งหมดนี้ใช่ไหม58หรือว่ามุมน้อยๆมุมน้อยๆได้หรอมุมใหญ่นี้หรือว่ามุมเล็ก58เนี่ยไอ้ไม่เขียนไม่ทดไม่เขียนครูก็ไม่เขียนไม่รู้ครับเมื่อกี้มีเพื่อนยืนยันแล้วว่ามันเป็นหน้าจั่วเขารู้ได้ไงเป็นหน้าจั่วเขาสมมติว่ามันเป็นหน้าจั่วไง
เราอะตรงนี้แบ่งครึ่งถ้าเป็นหน้าจั่วเพื่อนเริ่มแบ่งครึ่งแล้วเพื่อนเริ่มแบ่งครึ่งให้แล้วเพื่อนเริ่มแบ่งครึ่งให้แล้วตอนนี้นะคะนักเรียนตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปหาให้ได้ว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วมันเป็นยังไงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วฉันจะได้อะไรต่อนะคะถ้ามีอะไรแล้วถึงจะตอบได้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะหาข้อยืนยันมาให้ได้นะคะโอเคนะคะวันนี้ค้างอยู่ที่ข้อ2โอ้